ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง 59% เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า Let's go ร้านคิตตันช็อปร้านเติมเกมโรบล็อกที่ได้รับประกันการเติมโคตรไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบล็อกระบบ VP Server สูงถึงเลท8แมปบล็อกฟุตและคิงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลท10ที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมร้านคิตตันสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเองคิงนอนแล้วก็นูเปอร์นะครับจริงเนี่ยอยากจะมีรุ่นน้องเยอะๆเลยกันอะไรพวกนั้นเนาะนูใช่แล้วไอ้ติงทำไมเพื่อนเอาง่ายไอ้นูมันอาจจะไม่ค่อยเศร้าหรอกแต่ว่าผมนี่แหละวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะครับผมเกี่ยวกับไอเทมคุงนั่นเองนะฮะเสือเผื่อใครไม่รู้ว่าใครมันคือใครอ่ะไอเด็กคนนี้คือใครอ่ะพี่อ้นครับที่พี่โพสอ่ะตรงชุมชนมันคือใครบางคนก็ไม่รู้ไงว่าใครอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะครับผมเอาล่ะเริ่มแรกเนี่ยเด็กคนนี้มันคือ FC ผมทีเนี้ยน้องแกอยากเล่นกับผมเว้ยคืออยากเล่นกับผมมาอยากจะมาอัดคลิปหรืออะไรเงี้ยช่วยผมหาของในเกมช่วยผมฟาร์มเวลอะไรเงี้ยน้องแกก็จะมาทำนะช่วงแบบใครที่ติดตามผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมทำคลิปกับไอเทมบ่อยมากนะฮะซึ่งปีเนี้ยผมไม่ได้ทำคลิปกับไอเทมเลยเพราะว่ามาทำคลิปกับไอ้นูเปอร์นั่นเองครับแล้วก็เด็กๆก็หายกันไปหมดนะนูมน้องต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเด็กๆหายไปหมดเลยนะครับผมมีแค่ผมแล้วก็นูเปอร์ซึ่งผมมาไม่มีเด็กเลยเพราะว่าผมก็ทำเกมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ทักไอ้กันไอ้ไว้อะไรเงี้ยนะครับผมเมื่อก่อนมันจะมีไอ้ไว้ไอ้กันแล้วก็ไอเทมนะครับ3คนนี่แหละหลายๆคนผมก็จำไม่ได้ละเยอะนะผมเด็กผมเนี่ยหลังจากนั้นตอนเนี้ยเราไม่ได้ค่อยได้คุยกันแล้วครับไม่ได้คุยกันเกือบปีละอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมซึ่งไอเทมเนี่ยคุยกับน้องแกครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะบอกนะคนดูเอาล่ะคนดูก็อันนี้เนี่ยก็คือที่ผมคุยกับน้องแกนะครับผมเกี่ยวกับการที่ไปสอบนะครับผมคือน้องแกชอบเล่น GTA นะครับผมก็เลยแบบอยากจะชวนน้องเขาเอาง่ายคือน้องเขาอยากเล่นกับผมซึ่งผมเนี่ยบอกว่าได้เดี๋ยวแต่ว่าผมมาขอพี่คิงก็คือเขาจะไปเล่นเซิร์ฟโอดินนั่นแหละนะครับผมคุณดูไม่ต้องรู้จักหรอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยผมโทรเว้ยแล้วทีเนี้ยน้องแกไม่รับผมก็เลยผมจำไม่ได้ผมนอนเลยหรือเปล่านะครับผมจำไม่ได้นี่จะโทรไปคุยน่าจะคุยแหละผมอยากคุยกับน้องเขาแหละว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้คุยกันนานมากนะผมซึ่งไอเดือน3เนี่ยนะครับผมก็มันจะคุยกันมันไม่นานหรอกเนาะวันอันนี้เพิ่งคุยกันอ๋อมันเป็นวันที่อ๋อมันคือวันที่ผมน่าจะอยากจะชวนน้องเขามาเล่นด้วยนั่นแหละประมาณนั้นแล้วทีนี้ผมก็โทรไปน้องเขาไม่รับหลังจากนั้นก็น้องเขาโทรมาผมก็ไม่รับหลังจากนั้นอ่ะหายไปเลยนานเลยเนี่ยแล้วผมก็ไปตอบไปแล้วผมเพิ่งทักวันเนี้ยว่าดีน้องนูเพราะว่าผมกับไอ้นูบอะคิดเหมือนกันไม่ว่าไอ้น้องคนนี้หายไปไหนซึ่งผมไม่ได้โกหกนะว่าพวกผมแม่งรู้ว่าน้องเขาจะเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมทำคลิปไว้หมดเอาง่ายคือผมมีคลิปนะอันนี้คือเดือนไหนวะปีที่แล้วแล้วน้องนุ๊กเนี่ยพฤศจินะคนดูในพฤษภาคมมั้งผมจำไม่ได้เนี่ยก็มาคุยกับแม็กนั่นเองแล้วก็มีเสียงน้องเขาด้วยอ่ะน้องเขาป่วยเป็นโรคหัวใจนะฮะซึ่งผมอ่ะสัญญากับน้องเขาแล้วว่าผมจะทำคลิปนี้ซึ่งน้องเขาว่าโอเคแล้วผมอ่ะตอนแรกๆนะครับผมอ่ะย้อนก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปนี้อ่ะย้อนก่อนคือตอนแรกนะคนดูคือว่าผมเนี่ยเอาง่ายผมเป็นคนเสนอเองตอนแรกผมมาไปทำคลิปอ่ะ24ชั่วโมงเว้ยที่เป็นบักตู่อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตั้งคลิปนี้แต่คลิปนั้นไม่ได้ยินเสียงไอ้น้องแม็กนะไอเทมอ่ะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมจะส่งช่องน้องแม็กให้ดูด้วยเพราะถ้าเกิดใครจำเสียงน้องเขาน่าจะจำได้นะครับผมก็คือน้องแม็กเนี่ยมาทำคลิปกับผมบ่อยมากและทีเนี้ยมันวันนั้นเว้ยมันผมชวนมันมาอัดคลิปมันไปหาหมอมาพอดีเพิ่งไปหาหมอมาเว้ยน้องแกนะเพิ่งไปหาหมอมาทีเนี้ยผมก็มันร้องไห้มันร้องไห้เว้ยคนดูผมงงมันร้องให้อะไรของมันวะทีเนี้ยมันก็มาบอกผมว่าผมเป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายแล้วซึ่งหมอเขาเนี่ยบอกว่าให้อยากให้ทำอะไรอะทำไปเลยคืออยากจะทำอะไรมีความสุขมึงทำไปเถอะประมาณเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคนดูเข้าใจไหมที่ผมพูดน่าจะเข้าใจนะครับผมถ้าเกิดเสียงแปลกขออภัยนะเพราะว่าวันนี้เราอัดในโอบีเอสด้วยนั่นเองนะครับคนดูครึ่งผมอะใจหายนะครับผมคือผมเศร้าทุกอย่างเลยอะเศร้าคนดูต้องเข้าใจผมเว้ยคือเศร้าอะผมรักน้องเขาเหมือนน้องจริงๆนะครับผมเข้าใจนะทุกอย่างนะผมน้องคนที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมรักเหมือนน้องจริงนะครับผมแต่บางทีกูก็โดนเหลี่ยมนะครับผมแต่ไอเทมไม่เคยเหลี่ยมนะฮะอันนี้ผมบอกไปก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยมาไลฟ์สดไลน์นี้เว้ยหลังจากที่อัดคลิป24ชั่วโมงเสร็จนะฮะก็มาคุยกันไอเทมไอแรมหัวใจติดมึงเต้นกี่ขีดนะมันเต้นแบบ3ขีดคนปกติมันจะแบบขีด2ขีดไงพี่ถ้าคนปกติคนปกติก็ประมาณ1ขีด2ขีดใช่ไหมประมาณนี้สูงสุด
ใช่ถ้าเกิดว่าสุดคือคุณวิ่งเงี้ยคนเราอาจจะ2ขีดนะแต่ว่าไอเทมมัน3ขีดคือมึงอยู่เฉยๆใช่มั้ยแบบมันนั่งโง่ๆแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะนั่งเฉยๆก็3ขีดแล้วอ่ะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่า 4-5 ขีดนี่คือช็อคนะครับคือหัวใจมันจะเต้นแรงเกินไปนะครับผมแล้วก็ช็อคนั่นเองนะครับโอเคก็นั่นแหละครับคนดูไอเทมมันประมาณ3ขีดอ่ะคนดูเออแต่คนปกติมัน1ขีด2ขีดที่มันบอกผมอ่ะนะผมเข้าใจแค่นี้แล้วผมก็ไม่รู้หรอกเกี่ยวกับแพทย์อะไรเงี้ยนะครับผมแต่เอาง่ายน้องแกพูดมาว่ามันจะนั่นแหละครับจะเสียแล้วนะแล้วผมจะเนี่ยประมาณนะคนได้มันคิดได้แบบโอ้โหสุดอ่ะมันเป็นเด็กที่อายุน้อยแล้วมันคิดได้นะเออนั่นแหละครับคนดูแล้วทีเนี้ยผมก็ทำไอ้เขาเรียกว่าไงอ่ะอาชุมชนนะผมก็ลงไปละ RP นะผมเนี่ยยังมีรูปแม็กนะอันนี้คือรูปแม็กนั่นเองอันนี้รูปแม็กนะครับแล้วก็อันนี้คือไอเทมนั่นแหละไอเทมไล่กันนะไอกันเป็นกล้วยแล้วก็ไอไว้เป็นตัวนี้แล้วผมเองนะก่อนจะปีใหม่นั่นเองก่อนจะมาเจอนูเปอร์มั้งใช่ไหมนูเจอแล้วตอนเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยก็อันนี้น่าเป็นคลิปสุดท้ายที่ทำด้วยกันนะน่ะก็ซึ่งบอกเลยว่าผมทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะซึ่งมันเป็นคลิปที่แบบในบอกฟุตเลยอะคนดูประมาณ 2-3 นาทีมั้งแต่ทีเนี้ยผมเผลอไปลบเว้ยคือผมคิดว่าน้องไม่เป็นไรไงกูเลยลบไงเออขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงๆว่าไอในคลิปนั้นน่ะคือมันเป็นคลิปบอกว่าพิเศษหลังจากอันนี้เว้ยคือผมอัดคลิปอันนี้กันเสร็จอะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยอัดเพิ่มไปเลยมันก็ระบายตัวเองว่าพี่ครับผมเสียแล้วนู่นนี่นั่นนะฮะคือผมได้คุยกับพี่สาวน้องเขาเลยนะฮะส่วนตัวพี่สาวเขาบอกว่าตายวันที่7เสียวันที่7นะครับแล้วก็เดือน7ก็คือ2เดือนที่แล้วน้องนูเปอร์ใช่2เดือนที่แล้วนะครับผมซึ่งบอกกันเลยว่าพวกผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเพื่อนกันในเกมอยู่นะครับผมเนี่ยผมเปิดให้ดูนะก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆแต่บอกเลยว่าทำจากใจจริงๆนะครับผมคิดถึงน้องแกนะครับผมเอาง่ายๆ G นะ PA ใช่ไหมนั่นแหละแคนดี้แคทเนี่ยนี่นะครับก็คือรหัสน้องแกนั่นเองซึ่งน้องแกใส่เสื้อผมอยู่เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะที่แบบมาช่วยผมทุกอย่างนะครับผมเรียกน้องเขามาทำคลิปน้องเขามานะครับผมน้องเขามารยาทเขาดีมากอ่ะใช่ก็ง่ายคือดีครับผมคนเนี้ยนะไอเทมเนี่ยนะไม่เคยแบบไม่เคยนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่เคยเหลี่ยมไม่เคยอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเด็กอย่างเงี้ยแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะเซิร์ชชื่อน้องเขาให้ดูแป๊บนึงนะไม่มีมั้งเนี่ยเดี๋ยวกูไปโปรโมทช่องคนอื่นเลยมั้งนะนุ๊บนี่ไงอ่ะก็คือนี่นะครับช่องไอเทมนั่นเองน้องเขาก็จะเล่นนะครับผมเนี่ยแกนพีทเนาะไม่เคยจอยนะครับทุกคนผมไม่เคยคนหนึ่งเนี่ยคือเสียงของน้องแกนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมคิดถึงนะครับคิดถึงน้องแกมากเขาชอบมาเล่นกับผมนะฮะเขาชอบมาเล่นกับผมทุกอย่างแต่ไปแล้วไม่จากไม่บอกอ่ะเอาง่ายไม่บอกอ่ะผมเลยงงอยู่อ่ะแบบตอนที่มันป่วยผมไม่รู้นะว่าน้องแกไปแบบไหนเว้ยต้องพูดอย่างงี้เนาะนูเปอร์เขาช็อกอยู่แบบเล่นเกมอยู่แล้วช็อกอะไรผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่อยากถามพี่เขาเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีปัญหาหรอกพี่แกก็พูดกับผมดีมากแต่ผมไม่อยากถามแล้วก็ปล่อยว่าน้องแกเสียคือน้องแกเสียผมไม่ได้ถามไงว่าเฮ้ยพี่ครับน้องแกเสียยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถามไงนั่นแหละก็ผมไม่รู้ว่าน้องเขาแบบอยู่ๆช็อกเลยไหมหรือว่าแบบอยู่ๆว่าใจไม่เต้นหรือยังไงหรืออยู่ในห้องอยู่โรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่โรงพยาบาลแล้วน้องเขาทักผมมาอันนั้นน่ะดีเว้ยคือผมรู้ว่าน้องเขาจะเป็นอะไรไงแต่อันนี้คือหายไปเลยน้องนุ๊บหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยคือหายไปจากโลกนี้คือผมก็ไม่คิดถึงเว้ยก็เลยว่ะไอ้เหี้ยก็เลยลองทักไป Discord สักหนึ่งอ่ะผมมามันมีแชทหนึ่งนะไอ้ที่มันเคยส่งมาให้ผมมันคือแชทเฟซเว้ยคนดูมันคือเฟซของใครไม่รู้อ่ะผมเลยทักไปเว้ยผมรู้ว่าเป็นเฟซไอ้เทพไงแต่ว่าอยู่เขาเป็นเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาบอกว่าอ๋อไอ้เทพเสียแล้วค่ะอะไรอย่างงี้เว้ยซึ่งผมอ่ะก็งงเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่เฟซไอเทมหรอวะทีนี้ก็แบบลองคุยไปสรุปไม่ใช่เฟซไอเทมแล้วก็ไม่ใช่พี่สาวด้วยผมก็เลยขอเฟซไอเทมจริงๆเว้ยผมจำชื่อเฟซไม่ได้ซึ่งผมมาได้มาแล้วผมไม่มีเปิดนะทีเนี้ยผมก็ลองค้นหาเพื่อนเขานะซึ่งเจอคือเฟซพี่แกจำชื่อเฟซพี่เขาได้เจอจำหน้าแฟนจำหน้าเฟซพี่เขาได้ง่ายๆผมก็เลยทักเขาไปนะครับก็เลยว่ามันคือความจริงเว้ยว่าน้องเขาเสียแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็นั่นแหละครับคนดูก็ RP ไอเทมด้วยละกันนะครับผมสงสารน้องแกมากเพราะว่าเขาเนี่ยทำคลิปผมเยอะถ้าใครอยากจะดูเนี่ยลองเลื่อนมันไกลผมก็จำชื่อคลิปไม่ได้นะเขาก็ทำคลิปผมหลายคลิปนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทำด้วยกันบ่อยมากนะฮะก็ลองไปมันเป็นคลิปเก่าๆนั่นแหละนะครับเป็นปีแล้วแหละนะฮะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะบายแล้วนะทุกวันทุกคนผมเศร้าจริงๆนะฮะผมอาจจะไม่อยากแสดงอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมก็นั่นแหละผมเศร้าเอาง่ายใจหายนะนุ๊กใช่ทีนี้ก็อย่างเงี้ยคือนอนอยู่เองบอกเงี้ยเอาง่ายคือแบบอยู่เพื่อนเองอ่ะเอางี้เป็นเพื่อนเองแล้วกันอยู่ก็เล่นกับเราบ่อยนะใช่เล่นกับเราบ่อยอะไรเงี้ยเราอยู่ก็หายไปซึ่งผมสงสารน้องเขาอยู่แล้วเสียงน้องแกมันเป็นเด็กอ่ะมันเป็นเด็กน้อยเองเดี๋ยวไปดูคลิปเขาละกันตารางคลิปนี้นะครับผมก็ไปดูกันได้นะผมไปละจุ๊บๆแบบนี้มันแบบโคตรแบบหน้าจอโคตรสั่นอ่ะเวลาใช้สกิลอ่ะ
จอกูโคตรเมาเลยเว้ยจอยายเหมือนคนกินเหล้าอ่ะเล่นแมปเนี่ยเวลาใช้สกิลอ่ะเฮ้ยขอขอไม่ตายไม่ตายทีเดียวเอาที่จะเดี๋ยวผมใช้แค่เซตดูนะได้ปะได้แต่ไม่ดรอปได้ได้ได้แต่ไม่ดรอปน่าจะมี2แบบเหมือนวันก่อนเปล่าใช่มีกุญแจ2แบบ2สีเอาไว้ทำคาราเต้แล้วก็เอาไว้ทำดาบใช่พูดอีกก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นหยุดพูดไม่รู้อ่ะคำนี้ใช้บ่อยไงก็เลยเอามาใช้สักหน่อยพูดอีกก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นหยุดพูดโอเคมังกรวาลีเปล่าพูดจะเป็นนารูโตะเออ